This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านวันนี้นะครับจะพูดถึงเรื่องของการกระจายความเจริญครับถ้าเกิดว่าเราพูดถึงประเทศไทยแล้วเราจะนึกถึงจังหวัดที่มีขนาดใหญ่แค่ไม่กี่จังหวัดนะครับเช่นกรุงเทพมหานครระยองชลบุรีภูเก็ตเชียงใหม่แต่จริงๆแล้วทุกจังหวัดเองน่าจะมีศักยภาพพอสมควรนะครับปัญหาคือเรื่องของการกระจายความเจริญการยกระดับความเจริญของจังหวัดอื่นๆที่มีอยู่อีก70กว่าจังหวัดในการที่จะเข้ามาเป็นมอเตอร์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยประเด็นนี้เป็นอย่างไรพูดคุยกันนะครับกับเจ้าหน้าที่อาวุโสธนาคารโลกผู้รับผิดชอบประเทศไทยคุณขวัญพัฒน์สุทธิธรรมกิจครับขวัญสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับขวัญเอาเริ่มต้นก่อนอยากให้อธิบายภาพรวมเรื่องของการกระจายนะครับความเจริญของประเทศไทยเพราะเราทั้งอย่างที่เราทราบนะประเทศไทยถ้าเป็น GDP per capita เฉลี่ยประมาณ 7,000 8,000 ดอลลาร์บางจังหวัดก็ต่ำกว่านั้นครึ่งนึงบางจังหวัดก็สูงกว่านั้นหลายเท่าครับอยากให้พูดถึงการกระจายก่อนว่าบ้านเราการกระจายตัวความเจริญและ GDP เป็นไงครับพูดถึงความกระจุกดีกว่าไหมพูดถึงความกระจายอาจจะไม่ใช่พูดได้ดีมากเปลี่ยนความกระจุกเป็นไงบ้างความกระจุกความกระจุกก็เงินงบประมาณส่วนใหญ่ของเรา 60-70% ลงกรุงเทพนะครับแล้วก็สัดส่วนเนี่ยเวลาที่เราใช้เงินเยอะในเมืองหลวงเนี่ยเป็นเรื่องปกตินะครับประเทศอื่นก็เป็นแต่ว่าสัดส่วนของเราเนี่ยใช้กรุงเทพเนี่ยมันสัก10นะครับที่อื่นนอกจากกรุงเทพมัน1สัดส่วนที่อื่นเนี่ยจริงๆแล้วมัน1ต่อ5ไม่ใช่1ต่อ10เหมือนบ้านเรานะครับแล้วก็การจัดเก็บรายได้นะครับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยถ้าเกิดเราไปดูประเทศที่มันพัฒนาแล้วนะครับเขาจะมีอำนาจศักยภาพมากกว่านะครับในการที่จะจัดเก็บตัวนี้แล้วก็อย่างที่เราเห็นเนี่ยครับเวลาเรียนจบใหม่ๆพี่วิทย์อยากจะไปไหนเรียนจบเขาก็อยากจะวิ่งมากรุงเทพเมืองใหญ่เนาะเมืองใหญ่เมืองใหญ่ทั้งนั้นแหละเพราะอะไรฮะเพราะงานมันอยู่ที่นี่นะครับอันนี้คำถามก็คือว่าเอ๊ะเราจะทำให้งานเนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่กรุงเทพได้หรือเปล่าพี่วิทย์ลองดูว่าปัญหาที่เราเจอตอนนี้คืออะไรเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยเราติดเยอะๆคือเรื่องผลิตภาพใช่ไหมตัว productivity มาถามว่าเอ๊ะไอ้มิติในการสร้างไอ้ตัวผลิตภาพเนี่ยมันเกี่ยวกับอะไรบ้างตัวที่หนึ่งนะครับภาคเกษตรออกไปสู่ภาคอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่เกษตรอาจจะทำให้ผลิตภาพเพิ่มนะครับถ้าอยู่เมืองชนบทใช่ไหมอยู่เป็นชนบทเข้าสู่เมืองนะครับไปหางานผลิตภาพจะเพิ่มนะครับงานที่มันเป็นทักษะต่ำไปสู่งานที่มันมีทักษะนะอันนี้คือตัวที่สามตัวที่สี่เนี่ยคือลักษณะที่เราเป็นโชว์หวยขายของเองไอเอสเอ็มอีเล็กประเทศที่มันพัฒนาแล้วมันจะเริ่มมาเป็นบริษัทใช่ไหมครับที่ทำให้ผลิตภาพมันเพิ่มขึ้นอันนี้4มิติเนี้ยนะครับผมถามว่าถ้าเกิดเรามีเมืองที่ใกล้ชนบทมากขึ้นใช่ไหมเรามีพูดถึงว่าเป็นgrowth pole ใหม่ๆอย่างขอนแก่นเหมือนเป็นหมุดหมายใหม่ๆของแต่ละภูมิภาคต้องคราวนี้คนที่อยู่รอบๆนะครับที่ทำเกษตรอยู่เขาก็ไม่จำเป็นต้องวิ่งมาแข่งการหางานเฉพาะในกรุงเทพถูกไหมฮะโอเคเขาก็ไปขอนแก่นได้นะฮะบริษัทถ้าเราดันให้มันมีโครงสร้างพื้นฐานดีๆเขาก็อยากไปตั้งที่นู่นถูกไหมครับเขาก็จะทำให้ไอ้ตัวงานที่มันมีทักษะเนี่ยไปทางนู้นบ้างไม่ได้กระจุกอยู่แค่ในกรุงเทพแต่ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยพี่วิทย์คือเมืองเนี่ยเราต้องมองว่ามันเป็นตลาดแรงงานโอเคใช่ไหมฮะคือถ้าเมืองเนี่ยมันจะโตได้แล้วก็โตดีเนี่ยมันต้องมีคนเริ่มก่อนเลยถูกต้องนะคนที่มีทักษะจริงๆเราไปมองเรื่องการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานแต่ว่าครั้งหนึ่งเนี่ยผมเคยตัดสินใจจะไปต่างจังหวัดเนาะแต่ภรรยาบอกไม่ไปได้ไหมไม่ใช่เพราะว่ามันไม่ได้มีเงินลงทุนนะแต่บอกเอ๊ะถ้าลูกโตมาเนี่ยโรงเรียนจะเรียนที่ไหนโอเคนะถ้าการป่วยไม่สบายไปต้องวิ่งเข้ากรุงเทพหรือเปล่าเพราะนั้นการสร้างเมืองเนี่ยก็คือการสร้างให้คนเข้าไปอยู่โอเคใช่ไหมเราจะเห็นว่าเมืองใหญ่ๆของเราเนี่ยด้วยนโยบายประมาณสัก60กว่าปีที่แล้วเนี่ยเราวางมหาลัยตามภูมิภาคโอเคชัดเจนขอนแก่นสงขลาเชียงใหม่แล้วทุกวันนี้เป็นไงฮะก็เป็นเมืองนะมันเริ่มด้วยคนไปเรียนก่อนครับเรียนแล้วก็อยู่พอเรียนเนี่ยเอ้ามีทักษะเนาะมีตลาดอยู่ตรงนั้นนะคนไปเรียนโอ้โหมหาลัยที 20,000 กว่าคนใช่ไหมมันก็ดึงเอาธุรกิจเข้ามาดึงเอาธุรกิจเข้ามาเสร็จปุ๊บคนที่เรียนจบมาก็มีการศึกษาจบมหาลัยนะฮะเอาบริษัทไปตั้งตรงนั้นฉันจะมีคนทำงานไหมก็มาจากมหาวิทยาลัยโอ้นะมันก็ทำให้การโตของเมืองเนี่ยเกิดมาจากคนแล้วครับถ้ามันไม่มีคนมันก็ไม่มีเมืองเพราะนั้นโจทย์ของเมืองเนี่ยผมย้อนไปถึงว่าตอนประเทศจีนนะตอนเติ้งเสี่ยวผิงจะเปิดประเทศเขาบอกว่าเราต้องให้เมืองเนี่ย
โตให้หมดครับให้อำนาจเขาให้หมดแล้วเขามี KPI อยู่3ตัวลงทุนครับสร้างงานสร้าง GDP growth โอเคอ่ะผมลองให้เอา KPI เนี้ยไปให้ขอนแก่นให้ผู้ว่าให้เชียงใหม่ให้สงขลาให้ระยองนะครับให้ภูเก็ต KPI คุณเปลี่ยนละเอาแค่3ตัวเนี้ยผมว่าวิธีคิดมันจะเปลี่ยนไปเลยโอ้โหนี่ถามเพิ่มเติมครับว่าเราจะเห็นนอกจากกรุงเทพมหานครก็จะเห็นจังหวัดบางจังหวัดเช่นระยองซึ่งใหญ่มากนะครับอาจจะมีชลบุรีนะครับอันนี้มันเป็นการวางแผนจากศูนย์กลางเท่านั้นหรือว่าคนที่อยู่ในพื้นที่สามารถทำได้ด้วยตนเองต้องทำด้วยภาครัฐเท่านั้นหรือภาคเอกชนสามารถทำได้ครับคือ EC เนี่ยคือมีความใกล้กรุงเทพถูกไหมครับแล้วก็เป็นแหลมฉบังมีอีสเทิร์นซีบอร์ดเก่าซึ่งก็วางรากฐานตั้งแต่2528เลยนะฮะถูกต้องใช่ไหมฮะพอมีอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยคำถามก็คือว่าเวลาที่เราไปเนี่ยครับทุกวันนี้เทศบาลนครระยองเนี่ยไม่ได้มีส่วนได้รับผลประโยชน์เท่าไหร่จากอุตสาหกรรมที่มาลงอย่างแหลมฉบังหรือว่ามาบตาพุดที่อยู่ตรงนั้นครับเพราะว่าเวลาที่เราลงเนี่ยนโยบายคือเราอยากจะได้เม็ดเงินการลงทุนแต่เราไม่ได้สร้างเมืองโอ้อันนี้ต่างกันอีกอ้าวต่างกันนะฮะเพราะว่าคำถามก็คือว่าเอ๊ะโอเคเม็ดเงินลงมาลงทุนทุกวันนี้พี่ไปถามดูนะครับว่าบริษัทที่ตั้งอยู่ใน EEC เนี่ยคนที่ทำงานเนี่ยอยู่ระยองเท่าไหร่บางทีก็เที่ยวละเที่ยวคือระยองกรุงเทพใช่โอ้ใช่ไหมเช่นเดียวกันมีเม็ดเงินการลงทุนแต่ว่าไม่ได้มีการสร้างเมืองขึ้นไม่ได้มีการสร้างเมืองนะครับเมืองเนี่ยเมืองไทยพอมีไหมครับต้นแบบเมืองที่ไม่ใช่กรุงเทพมหานครและมีการตั้งใจสร้างเมืองจนเกิดเมืองขึ้นมาแล้วเราสายเกินไปไหมที่เราจะทำแบบนั้นไม่เห็นนะยังไม่เห็นเพราะว่าทุกวันนี้เมืองเนี่ยอยากจะทำหลายอย่างแต่ติดเรื่องเงินเรื่องอำนาจนะฮะเวลาจะทำแต่ละเรื่องเราต้องขออนุมัติจากกระทรวงทบวงกรมส่วนกลางซึ่งยากมากนะครับในแต่เรื่องไม่ใช่ง่ายแล้วก็ศักยภาพในการขับเคลื่อนศักยภาพเนี่ยเมืองเนี่ยหรือว่าจังหวัดเนี่ยเราเน้นว่าเอ๊ะครั้งหนึ่งสมัยหนึ่งเรามองกรุงเทพที่เหลือก็เป็นชนบทใช่ไหมสิ่งที่เราไปก็คือเราไปให้บริการนะครับต่างๆนานาเราไม่เคยบอกนี่ว่าคุณจะต้องดึงเม็ดเงินลงทุนสร้างงานสร้างการเจริญเติบโตเราไม่เคยบอกภารกิจแบบนั้นถูกไหมครับในขณะเดียวกันพอเราผมพูดเรื่องเงินเนี่ยคนก็จะนึกว่าเอ๊ะคืออยากจะให้เอางบประมาณส่วนกลางลงไปให้จังหวัดใช่ไหมผมบอกไม่ใช่ไม่ใช่เอาเราทำยังไงครับถ้าเงินประเทศเราเนี่ยโตมาได้ระดับนึงเนาะเราลดความยากจนมาได้มีประสิทธิภาพดีมากครับควรนะครับถ้ากรุงเทพเป็นพ่อแม่นะครับแล้วเมืองจังหวัดต่างๆเป็นลูกตอนนี้เราเลี้ยงเขาขึ้นมาโดยให้เงินอุดหนุนจากเงินงบประมาณส่วนกลางเนี่ยจนเขาตอนนี้อายุ 17-18 แล้วพอเรา 17-18 เราต้องทำไงฮะเราจะให้เงินค่าขนมเขาอีกไหมครับก็ไม่แล้วนะเราควรจะต้องปล่อยให้เขาเริ่มไปหางานด้วยตัวเขาเองด้วยเขาเองนะครับให้อำนาจเขาเพราะสิ่งที่เขาอยากจะทำเนี่ยมันไม่ใช่จะกำหนดจากส่วนกลางแล้วทุกวันนี้คนในท้องถิ่นเนี่ยครับบอกว่าโอ้โหโครงการส่วนกลางลงมาไม่อยากเป็นในส่วนที่ฉันอยากจะได้เท่าไหร่เลยโอเคนึกออกไหมไม่ได้ตอบโจทย์ของคนที่อยู่ท้องถิ่นด้วยถูกต้องเพราะนั้นหลายๆเรื่องที่จะทำเนี่ยมันเลยยังไปไม่ค่อยได้ครับหลายอย่างเหมือนทับซ้อนกันเพราะเราจะต้องบอกเราต้องรอส่วนกลางเราต้องรอหลายอย่างไม่รู้ใครเกิดก่อนใครขวัญพอมีต้นแบบอื่นๆที่ไม่ใช่จีนนะเพราะจีนแน่นอนเป็นการวางแผนจากส่วนกลางมีต้นแบบประเทศอื่นไหมครับว่าเขาสามารถสร้างเมืองและเป็นประเทศที่มีหลายเซ็นเตอร์กล่าวคือยกระดับเมืองรองขึ้นมาได้พอมีไหมครับเราในรายงานที่เราเพิ่งออกไปเนี่ยเราคุยถึงประเทศโปแลนด์ฮ่าโอเคฮะตอนที่โซเวียตล่มสลายนะครับโปแลนด์เนี่ยก็เป็นเศรษฐกิจแบบในแบบสังคมนิยมแบบคอมมิวนิสต์ใช่ไหมฮะเป็นการแพลนจากส่วนทางกลางทั้งหมดครับแต่ช่วงหลังที่เขาหลุดออกมาจากโซเวียตเนี่ยเขาเปลี่ยนกฎหมายเลยครับให้อำนาจแต่ละเมืองในการเจริญเติบโต okay. ในปี1990เนี่ย GDP โปแลนด์กับเราเนี่ยไม่ได้ทิ้งกันแต่ไปดูตอนนี้ครับเขาไปถึงไหนแล้วเท่าไหร่นะครับแล้วเมืองต่างๆของเขาเนี่ยติดท็อปในแง่ของการดึงดูดการลงทุนใน EU นะครับเขาแข่งกับเมืองใน EU นะฮะในสหภาพยุโรปนะครับดีกว่าแม้กระทั่งมาดริดดีกว่าบางประเทศอย่างมิวนิกด้วยซ้ำ คือลักษณะแบบนี้ครับแล้วก็อีกตัวอย่างหนึ่งอาจจะเป็นในเรื่องของทางแอฟริกาใต้ก็เจอสถานการณ์เดียวกันครับมีเรื่องอัปทายตอนนั้นใช่ไหมครับพอหลุดตรงนั้นมาเนี่ยในช่วงที่อยู่อัปทายการที่แต่ละเมืองทำเนี่ยการแบ่งทรัพยากรมันแบ่งไปตามสีผิวถูกไหมพอหลุดออกมาถึงปุ๊บพื้นที่ขาวกับพื้นที่ขาวไปไฮโซหน่อยเลยสิ่งที่เขาทำเยอะๆเลยเนี่ยก็คือให้อำนาจในการระดมทุนครับนะครับกับเมืองต่างๆเพราะว่าเงินที่เขามีอยู่เนี่ยไม่สามารถตอบโจทย์นะครับสิ่งที่เมืองนั้นๆต้องการได้ก็เลยต้องให้อำนาจ
พื่อดึงดูดการลงทุนแล้วก็ระดมทุนในสิ่งที่เขาต้องทำครับผมถอยกลับไปนิดนึงอย่างที่บอกโปแลนด์แก้ไขกฎหมายเนี่ยแก้ไขกฎหมายก็อย่างหนึ่งแต่เม็ดเงินงบประมาณก็อาจจะสำคัญครับคำว่าแก้กฎหมายเนี่ยช่วยยังไงขอยกอีกประเทศที่ดูแล้วมีการกระจายตัวค่อนข้างดีเพียงกรณีเวียดนามที่ก็บอกว่าแน่นอนว่าเม็ดเงินตอนต้นจากโดยเมื่อเนี่ยคงไม่ได้เยอะเนาะแต่ปรับให้แต่ละจังหวัดแข่งขันกันนะเขาทำยังไงครับก็นี่มันเป็นเชิงประวัติศาสตร์ด้วยเนาะใช่ไหมอย่างเวียดนามอย่างเงี้ยโฮจิมินห์กับฮานอยเนี่ยมันต้องเซ็นเตอร์หลักใช่ถูกไหมครับมันก็มีในส่วนประวัติศาสตร์ที่ว่าทำไมเป็นแบบนี้ก็อย่างเลยไปถึงอเมริกาอันนี้ก็คือประวัติศาสตร์เขาถูกไหมครับเขาแต่ละรัฐมาก่อนแล้วมารวมกันแล้วมารวมกันของเรามันก็เคยเป็นแบบนั้นนะครับใช่ไหมเรามีทางล้านนาเรามีทางใต้เรามีทางภาคอีสานใช่ไหมแต่ครั้งหนึ่งสมัยหนึ่งใช่ไหมครับ200-300ปีที่แล้วเนี่ยเรารวมศูนย์นะครับมันก็ทำให้เราเนี่ยสามารถลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่ต้องใช้สเกลทำได้ดีนะครับในการรวมประเทศแต่ถึงตอนนี้เนี่ยครับคือมันมีการลงทุนผมเอาง่ายๆว่าแต่ละเมืองเนี่ยถ้าถามพี่วิทย์เนี่ยเรามีความคาดหวังจากจังหวัดในการที่เขาจะสร้างรายได้ผมยกตัวอย่างภูเก็ตเพิ่งไปมาเมื่อ2วันก่อนนะฮะโครงการที่ต้องลงทุนเยอะไปหมดเลยนะครับรายได้ที่เขาสร้างให้ประเทศเนี่ย300,000 ล้านอ๋อครับแต่คำถามคือเงินลงทุนเนี่ยมัน under investment แค่ไหนโอ้ถนนมีเส้นเดียวเส้นหลักตอนนี้รถติด3ชั่วโมงกว่าไปถึงสนามบินโอ้คนที่มาท่องเที่ยวเริ่มรู้สึกว่าโอ้โหชีวิตฉันนึกว่าจะมาพาราไดซ์แต่ปรากฏว่าฉันมาทราฟฟิกแจมโอเคถูกไหมฮะเพราะนั้นอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดเราคาดหวังรายได้จากภูเก็ตคำถามคือเรา under invest หรือเปล่าโอเคนะครับถ้าเกิดเราอินเวสต์มากกว่านี้ผมว่าภูเก็ตไปได้ไกลกว่านี้คืออยากได้เอาพุทเยอะคุณต้องใส่อินพุทเข้าไปเยอะๆคือมันต้องลงทุนเพราะว่ามันมีสิ่งที่ต้องทำแต่ผมไม่ได้พูดอะไรที่ซับซ้อนเนาะภูเก็ตหาดสวยถอยหลังมาโรงแรมคลองเหม็นน้ำเสีย อย่างเงี้ยนะฮะมันเบสิกระยองนะครับมีขยะแต่จัดการอยากจะทำโรงงานเพื่อผันขยะไปเป็นพลังงานทำไม่ได้นะทางนครสวรรค์ยกตัวอย่างมีอุตสาหกรรมที่ทำเรื่องไบโอนะครับเขามีโรงงานน้ำตาลอย่างเกษตรไทยนะแล้วก็ผันเอาพวกไอ้พวกชานอ้อยต่างๆมาทำผลิตภัณฑ์ที่เป็นไบโอโอเคก็ต้องมีเม็ดเงินลงทุนแต่เขาก็ยังคุยว่าเอ๊ะตัวตรงเนี้ยมันไปอยู่ตรงตาคลีนะครับแล้วการเดินทางเขาไม่สะดวกรถไฟไอ้สองไอ้ตัวรางคู่ที่จะมาก็จะช่วยนะแต่มันน่าจะคือมันจะมีแนวคิดที่คนในพื้นที่นะครับต้องการการลงทุนในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานที่จะทำให้เขาไปได้ไกลกว่านี้ต้องคนในพื้นที่เท่านั้นจึงเห็นขออีกหนึ่งคำถามครับทราบดีว่าขวัญเป็นนักเศรษฐศาสตร์เนาะแต่ว่าขณะเดียวกันไม่ถามคงไม่ได้ด้วยการที่ว่าโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดินบ้านเราเป็นแบบภูมิภาคครับมีความหมายว่าส่วนกลางนั่นผู้ว่าราชการจังหวัดลงไปเกือบทุกจังหวัดเลยครับด้วยโครงสร้างแบบนี้การบริหารจัดการงบประมาณแบบนี้กับแนวความคิดว่าอยากให้คนท้องถิ่นมีบทบาทมากขึ้นมันไปด้วยกันได้ไหมครับคือไปด้วยกันได้ผมยกตัวอย่างหลายจังหวัดตอนนี้เนี่ยสมัยหนึ่งเนี่ยครับผู้ว่ามาเนี่ยแล้วก็เปลี่ยนบ่อยนโยบายไม่ค่อยเดินแต่ตอนนี้ยกตัวอย่างขอนแก่นที่มีการรวมตัวกันค่อนข้างดีถูกไหมฮะขอนแก่นพัฒนาเมืองนะขอนแก่นพัฒนาเมืองเขาจะมีวิสัยทัศน์ที่ไกลกว่า3ปี2ปีโอเคพอผู้ว่ามาเนี่ยด้วยการที่พื้นที่เนี่ยเขารวมตัวกันได้ดีแล้วท่านผู้ว่าก็ต้องไปตามวิสัยทัศน์นึกออกละโอเคถูกไหมฮะแต่ครั้งนี้เนี่ยประเด็นคือว่าลักษณะการบริหารจัดการแบบเชิงภูมิภาคแล้วก็เงินงบประมาณเรา 3.7 ล้านล้านเนี่ยทอนออกมาเป็นเงินลงทุนเหลือเท่าไหร่700,000 ล้าน700,000 ล้านลงประจำไปส่วนหนึ่งถูกต้องโอเค700,000 ล้านลงกี่จังหวัดประเทศเรา70กว่าเหลือเท่าไหร่ครับโอเคมันไม่เยอะสิวมากใช่ไหมเงินชุดนั้นเนี่ยก็จะไปลงทุนอย่างพวกโครงการใหญ่ๆแอร์พอร์ตนะท่าเรือทางด่วนที่ลงกรุงเทพสมมติรถไฟฟ้าในลงกรุงเทพงบอีกส่วนหนึ่งคืองบที่วิ่งไปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งทำได้แต่โครงการเล็กๆครับถนน5กิโลโอเคบำบัดน้ำเสียเป็นต้นแต่งบที่จำเป็นที่ต้องใช้ในการสร้างเมืองโครงสร้างพื้นฐานนะครับให้เมืองมันน่าอยู่ให้เมืองมันมี productivity ระบบขนส่งสาธารณะในเมืองเนี่ยรถไฟฟ้ารถเมล์ยังไม่มีเลยในเมืองเราใช้แต่มอเตอร์ไซค์โอเคเคลียร์ขนส่งสาธารณะยังไม่มีเลยไอ้ลักษณะโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยมันต้องใช้งบชุดนี้ฮะไม่มีโอ้ชัดเจนจริงอยากคุยเป็นชั่วโมงนะครับเพราะว่าประเทศไทยไม่ได้มีเฉพาะจังหวัดใหญ่แต่ทุกจังหวัดของประเทศไทยมีศักยภาพแต่จะมีศักยภาพคือเอาท์พุตดีอินพุตที่ใส่เข้าไปก็ต้องดีด้วยเช่นเดียวกันโอกาสหน้าเราชวนมาคุยกันใหม่วันนี้ขอบคุณขวัญมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับและถ้าเกิดเรามีความสนใจเนื้อหาสาระทางเศรษฐกิจแบบนี้นะครับท่านสามารถติดตามเพิ่มเติมได้ที่เพจสาระดีไทย PBS หรือว่าทุกช่องทางเลยของไทย PBS วันนี้เวลาหมดแล้วแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับตามรายการข
ของไทย PBS Podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชันไทย PBS Podcast รวมถึงฟังผ่านพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆ Spotify, YouTube, Apple Podcast และ SoundCloud